ชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของชาวเชียงรายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนจัดอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าจัดแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานมาตรฐานสากลโอกูตูเมื่อเวลา 19:00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมลักษวรรณนายสมบูรณ์สิริเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางจุฬาภรณ์สิริเวชรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมงานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติจังหวัดเชียงรายเป็นผู้อบรมชาวเมียนมา19คนชาวจังหวัดเชียงราย5คนโดยได้รับการอบรมจากนางสาวพิมพาคำพับหรือครูแหม่มเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าพิมพาปารีสชาวเชียงรายซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวที่จบหลักสูตรการตัดเย็บชั้นสูงโอกูตูจากสถาบันออกแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าชอมซันดิการเดลากูจูปาริเชนประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง7พฤษภาคม2561มีนางสาวอาภากรว่องเขตกรผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนกล่าวรายงานหลังจากนั้นนางสาวซูซูผู้อบรมชาวเมียนมาเป็นตัวแทนผู้เข้าอบรมได้กล่าวขอบคุณถึงหลักสูตรและโครงการต่อด้วยการมอบวุฒิบัตรและการเดินแฟชั่นชุดแต่งงานออกแบบโดยผู้ผ่านการอบรมสลับการร้องเพลงจากจรวยพรจิตรียาดอดีตนักร้องนำวงฟีนิกซ์เจ้าของผลงานเพลงจากวันนั้นถึงวันนี้นางสาวอาภากรกล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนให้การอบรมอาชีพต่างๆแก่ผู้ไม่มีงานทำและต้องการมีงานทำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหลักสูตรแฟชั่นดีไซน์เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ทางสถาบันเปิดฝึกอบรมโดยวิทยากรเป็นผู้ที่มีวิทยาฐานะความรู้ในระดับสากลตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงระดับมืออาชีพได้แก่การทำแพทเทิร์นชั้นสูงบนหุ่นการจัดทำเสื้อเชิ้ตเบื้องต้นการตัดเย็บชุดแต่งงานชั้นสูงและยังนำผลงานของผู้อบรมมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยนางสาวพิมพากล่าวว่าในการอบรมครั้งนี้ได้นำการสอนหลักสูตรแฟชั่นชั้นสูงจากโอกูตูมาสอนให้แก่ผู้อบรมซึ่งผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีพื้นฐานการตัดเย็บที่ดีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดพัฒนาการตัดเย็บชั้นสูงแบบสากลเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการตัดเย็บโดยผ้าที่นำมาตัดเย็บเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทำให้เกิดผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้ารับการอบรมเอง